ผู้ชนะสิบทิศบทที่280เสวตฉัตรล้มพอได้กำหนดแล้วเจ้ามหาอุปราชออกนั่งเหนือตั่งน้อยเบื้องซ้ายพระมหาบัลลังก์สีหาดปุโรหิตรัวมหาเพรีทั้งสี่เป็นสำคัญขึ้นองค์จักรพรรดิและปิ่นหญิงออกสู่ที่ประทับแล้วพราหมณ์ก็องค์การให้เจ้ามหาอุปราชออกไปเยือนต่างประเทศแทนพระองค์และให้ประกอบด้วยสัพพมงคลเจ้าหนุ่มพี่เขยคลานเข้ามาถึงต้นเกยรับน้ำพระพุทธมนต์และรับทองปริชัยมาดื่มและเจิมแล้วถอยมาณต่างตนดั่งเก่าฟังปุโรหิตเจริญมนต์ตามพิธีข้างใสนั้นเล่าเบื้องนั้นก็เกิดอาเพศเป็นประจักษ์ให้เห็นมีลมร้ายหมุนกระโชกลอดบัญชรพระมหาปราสาทเสียงอึ่งคนึงแล้วพัดเอาคันเสวตฉัตรคันหนึ่งอันตรึงเป็นคันหน้าแน่นอยู่แล้วฟาดล้มลงขวางกลิ้งระหว่างต่างบุเรงนองกับมหาสีหาดบัลลังก์ขององค์ตะเบงชเวตี้ประทับคนบุญใหญ่ทั้งพี่เขยและน้องเมียตกใจอยู่ต่างแลดูตากันแต่เจดนั้นครับคล้ายว่าชั่วขณะที่ตนแลไปนั้นหาเห็นองค์ตะเบงชเวตี้ไม่เห็นแต่นันทวดีมเหสีผู้เดียวต่อขม้นเอาอีกเต็มตาแล้วจึงเห็นพระจักรพรรดิประทับเคียงอัครนารีดุจแต่ต้นมามังตราจอมคนตรัสให้เรียกขุนโหรสั่งให้สอบว่าพี่เราจะไปเมืองยะไข่จะเป็นฉันใดเสด็จถวายบังคมด้วยความเคารพสูงแล้วโบกให้ขุนโหรถอยไปเสียแล้วทูลว่าลมมาก็เห็นอยู่แล้วอย่าพิเคราะห์โชคลางข้าพเจ้าซึ่งจะไปยะไข่ครั้งนี้เลยเจ้าหนุ่มเกรงพระเจ้าจักรพรรดินามพระทัยร้อนจะตรัสให้แพร่งพรายเป็นอย่างอื่นจึงว่าให้ได้ยินแก่ในที่ออกขุนนางนั้นว่าข้าพเจ้าจะไปรับไมตรีพระเจ้ายะไข่ไม่มีอันใดวิตกจะให้โหรชำระดวงแต่ถึงกระนั้นเยาวกษัตริย์รู้ความจริงภายในอยู่ก็อดมิได้ประกาศออกมาในที่นั้นว่าบุเรงนองมหาอุปราชแห่งเราเป็นอันตรายประการใดขณะสู่ยะไข่ตัวเราจะพาคนทั่วทั้งลุ่มแม่อิระวดีเข้าล่มยะไข่บทที่281มังตราตั้งรัชทายาทอันหนึ่งครั้งนั้นล่วงการมังตราจะสิ้นและบุญจะเด็ดพี่เขยยังเทพเจ้าประจำเสวตฉัตรก็เดินให้ตะเบงชเวตี้จักรพรรดิภูกามตรัสออกมาว่าขุนนางในราชสำนักเราจงฟังและถือประเทศใต้บุญเราทุกแคว้นได้ฟังบุเรงนองพี่ร่วมนมแห่งเราผู้นี้มิได้หมายใจตั้งไว้ให้รัชทายาทแห่งเราหากวาสนาเราสิ้นเสียก่อนเราขอเชิญคนคู่ใจเราขึ้นครองภุกามสืบไปและให้อาลักษ์เร่งจารึกสารให้ม้าเร็วรีบไปยังยะไข่เพื่อให้แจ้งถึงการรับรองบุเรงนองจะควรสถานใดจะหนุ่มจะทัดทานประการใดก็มิได้ด้วยพระเจ้าจักรพรรดิองค์การตรัสเอาเองมิได้ผ่านอาลักษ์เจ้าพนักงานคนใดเลยจะทัดทานการล่วงไปแล้วครั้นใกล้จะเสด็จขึ้นจอมคนก็กวักเรียกเสด็จเข้ามาใกล้แลว่าข้าพเจ้ารู้ว่าพี่ท่านจะไปทางไกลทั้งการคับขันอยู่จึงประกาศให้ฝ่ายยะไข่เกรงแก่ความอาฆาตพยาบาทของข้าพเจ้าไว้เจ้าหนุ่มก็ได้แต่รับเอาคำครั้นคนออกจากที่เฝ้านั้นแล้วคำซึ่งพระเจ้าอยู่หัวไว้ตำแหน่งรัชทายาทแก่เจ้ามหาอุปราชนั้นจากปากหนึ่งไปยังปากหนึ่งมิช้าก็อื้ออึงไปทั่วราชสำนักภายในตกค่ำแล้วสมเด็จพระพันปีก็ให้ตามบุเรงนองเข้าเฝ้าและตรัสถามเอาว่า
การไปยะไขครั้งนี้สำคัญสิ่งใดเล่ามังตราจึงตั้งรัชทายาทด้วยแผ่นดินพุกามนี้แต่มังตราเสวยราชแล้วไม่เคยตั้งรัชทายาทเลยมังตราก็เป็นคนสาสนูปถัมภกจะเด็ดฉไหนจึงให้มังตราออกปากมาครองเมืองหงสาวดีเจ้าหนุ่มก็ว่าข้อนั้นข้าพเจ้าไม่แจ้งพระจักรพรรดิรับสั่งในที่ออกขุนนางเองสมเด็จพระพันปีเจ้าก็โบกพระหัตถ์ให้บุเรงนองออกไปแต่เจ้าหนุ่มกราบคลานถอยออกมาจากที่นั้นแล้วปะนางในผู้หนึ่งเฟี้ยมเข่าคอยอยู่แจ้งว่าพระอัครมเหสีเชิญเจ้ามหาอุปราชไปยังที่พำนักเจ้าหนุ่มก็ตามนางข้าหลวงผู้นั้นไปแต่พอได้ปะหน้าแล้วปิ่นหญิงก็ตรัสเอาว่าบุเรงนองทุกวันนี้ท่านมีกิริยาที่แปลแปลกไปท่านจะไปทางไกลถึงยะไข่เหตุไฉนจึงต้องปิดมิให้หญิงหนึ่งซึ่งภักดีท่านได้รู้ข้าพเจ้าเป็นหญิงไม่ประสาในการแผ่นดินก็ดีแต่วันนี้องค์ตะเบงชเวตี้มาเกณฑ์ให้ข้าพเจ้าเสด็จออกให้ท่านเฝ้าข้าพเจ้าก็พอจะรู้อยู่ว่าเป็นการใหญ่อันหนึ่งฉันใดเล่าเมื่อเสวตฉัตรล้มข้าพเจ้าเห็นท่านหน้าเผือดสีหน้านั้นมิใช่สีหน้าบุเรงนองเจ้าหนุ่มก็ว่าอันความดีใจและตกใจนั้นกระทบเข้ากับผู้ใดมิทันระงับอารมณ์ไว้ก็ย่อมจะมีความหวั่นไหวแม่นางอยู่หัวทนความเร่าร้อนมิได้ก็สวนตรัสออกมาณบัดนั้นว่าท่านตกใจเพราะมหาเสวตฉัตรคันหนึ่งล้มประหนึ่งจะมิใช่ลางดีกับท่านกระนั้นหรือเจ้าหนุ่มก็ว่าหาใช่ไม่แล้วซึ่งข้าพเจ้าจะไปยะไข่ครั้งนี้เป็นความลับอย่างหนึ่งหากไม่ได้ทูลให้พระแม่อยู่หัวอันเหมือนน้องร่วมชีวิตรู้เนื้อแท้ข้าพเจ้าจะไปเอายะไข่ถวายองค์ตะเบงชเวตี้ให้เป็นการเด็ดขาดลงไปแต่การนี้สำคัญนักแม่นางท่านรู้อย่าเล่าแม้แต่คนผู้ผัวว่าแม่นางท่านรู้แล้วจะเด็ดก็ทูลถวายสืบแต่ต้นครั้งนั้นให้สมิงสอตุดไปยะไข่แล้วองค์จักรพรรดิแย้มพรายให้สมิงสอตุดรู้ยะไข่จึงใคร่สอนกลเอาปิ่นหญิงก็ตบอุระแล้วว่าร้อยยะไข่พันยะไข่ข้าพเจ้าไม่ยอมให้ท่านไปทำการแล้วด้วยเกรงแก่ลางอันไม่ชอบจะทำให้อันตรายเจ้ามหาอุปราชก็ว่านายน้อยนันทวดีของข้าพเจ้าวิตกไปเปล่าสิเสวตฉัตรล้มต่อหน้าพระพักวันนี้ข้าพเจ้ากลับเห็นเป็นลางดีว่าจะได้เสวตฉัตรพระเจ้ายะไข่เป็นแน่แท้แม่นางอยู่หัวอย่าวิตกไปเลยหน้าที่ท่านอันจะประสานมือด้วยข้าพเจ้าทำศึกเอาชัยภายหน้าคือท่านอยู่เบื้องหลังนี้ขอให้คอยปรนิบัติถวายเอาพระทัยพระเจ้าอยู่หัวให้เยือกเย็นทำการใดอย่าเอาแต่โทสะเป็นต้นข้าทหารทิ้งน้ำแต่ครั้งที่แล้วมาจะเป็นไม้เบื่อไม้เมาแต่ข้าแผ่นดินพระอัครมเหสีฟังเจ้ามหาอุปราชโดยสงบมิได้มีอันวิตกร้อนก็ค่อยคลายพระทัยแลว่าในการณรงค์ท่านก็ปรากฏแต่โชคชัยจึงไม่มีสิ่งใดจะช่วยท่านนอกกว่าน้ำใจและคำอธิษฐานประจำคืนให้ท่านมาโดยสวัสดีอย่าเนิ่นนานแล้วนางแม่อยู่หัวก็ถอดเอาปิ่นที่กำลังเสียบประจำเกล้าออกมาพระราชทานบุเรงนองเจ้ามหาอุปราชกราบรับของพระราชทานแล้วทูลว่าปิ่นทองอันน้อยนี่แล้วจะทำให้ข้าพเจ้าอุ่นเกล้าไม่เกรงผองภัยเสมอด้วยมือกุมทวนแล้วเจด็จก็ลาออกจากที่นั้นนางแม่อยู่หัวก็กล่าวคำอวยชัยด้วยน้ำใจอาลัยครั้นพรุ่งรุ่งขึ้นแต่เช้าเจด็จก็มายังโรงทหารรับทหารม้า 5,000 สำหรับจะห้อมล้อมตัวไปเป็นเกียรติยศที่นั้นเห็นคนรุมร้าวหนักเร่งเข้ามาใกล้ก็เห็นองค์ตะเบงชเวตี้เสด็จมายังโรงทหารดุดกันมิทันที่เจ้าเกลือจะตบปากจอมคนก็ตลบม้าเข้ามาแลว่าข้าพเจ้ามิได้ซ้อมม้าแต่เวลาน้ำค้างหญ้านานแล้ววันนี้จะซ้อมและถือโอกาสไปส่งพี่ท่านให้ถึงที่รับคนชะกันนอกเมืองตองอูเสด็จเห็นสมิงสอตุดยืนอยู่ในกระบวนตามพระเจ้าอยู่หัวด้วยน้ำใจมิใครอยากให้สมิงสอตุดไปเห็นคนชะกัน
ให้คเนจำนวนถูกก็บ่ายเบี่ยงเสียว่าวันวานข้าพเจ้าก็ทูลลาด้วยขนบแลเลิกชัยแล้ววันนี้มิชอบจะให้ญาติไปส่งข้าพเจ้าซ้ำเลยองค์จักรพรรดิก็ว่าวันวานข้าพเจ้ารับลาท่านฐานะตะเบงชเวตี้กษัตริย์แต่วันนี้ปรารถนาจะรับลาท่านฐานะเราสองรักกันแต่วัยกุมาราเสด็จทราบซึ้งคำรับสั่งนั้นก็ปลงเสียว่าสุดแต่น้ำใจมังตราเถิดแล้วว่าถ้ากระนั้นต้องเร่งเดินทางไปเสียเพลานี้เช้ากระนี้กลางวันผู้คนของข้าพเจ้าจะได้พักม้าเป็นอันสบายและเจ้าหนุ่มก็เข้าปนด้วยเหล่าม้าหลวงกองตามเสด็จส่วนกองเกียรติยศของตัว 5,000 ก็ให้ตามกองม้าหลวงมาแต่พอล่วงทวารมิได้20ก้าวย่างม้าประหนึ่งเทพเจ้าประจำทวารบันดาลอาเพศไม่ประจักษ์ว่าสิ่งใดมาใกล้ทางม้าอันอาจทำให้ตระหนกหากม้าพระที่นั่งผงะแล้วเพ่นตื่นองค์ตะเบงชเวตี้ทรงพลังกระนั้นยังรั้งไม่หยุดกระทั่งเจ้ามหาอุปราชกระทืบโกรนตามมาทันและช่วยรั้งสายขับไว้แต่ม้าพระที่นั่งกระนั้นก็ยังไม่หยุดอันหนึ่งพ่วงพีมีกำลังอยู่ม้ามังตราและม้าจะเด็ดก็สะบัดดิ้นชุลมุนอยู่ขวางทางม้าประมาณ700ม้าที่ตามมาก็พลอยให้ตื่นเต้นชุลมุนไม่เป็นกระบวนมิหนำเกิดลมบ้าหมูพัดป่วนอุ้มเอาผงคลีขึ้นเป็นลำกลางหมู่ม้าอีกจึงกว่าทหารทั้งปวงจะบังคับพาหนะประจำแห่งตนลงได้ก็เป็นเวลาประมาณชั่วเคี้ยวหมากแหลกจึงสงบที่อลเวงบทที่282ช้างคู่ขาอาชาคู่หลังตนายหมวดรองบังคับพลม้าเข้ารูปกระบวนแล้วมังตราพิโรธม้าพระที่นั่งว่ามีอยู่ในบังคับก็มีพักรอม้านำเสด็จแปดม้าดุดหนต้นขี่นำกระบวนแล้วหน่วงแท้ให้ราชพาหนะกระโจนพุ่งไปเต็มแรงเสด็จก็จำเป็นเร่งฝีเท้าชะลอเป็นม้าเคียงและที่ใดถึงเป็นที่เลี้ยวโค้งจักรพรรดิใจหานก็ไม่ได้ผ่อนฝีเท้าทรงเลี้ยวกระทั่งม้าเอ็นน่ากลัวอันตรายลมปะทะหน้าและเล่นตลบสองหูอื้อเจด็จก็ตะโกนถามเอาว่ามังตราจะรีบไปแห่งใดจอมคนผู้กามตะโกนตอบมาว่าเราเจ็บใจแต่ม้าประจำขายังบังคับมิได้เราใคร่จะลองประจักษ์ว่าฝีมือด้อยลงหรือไรเจ้าหนุ่มก็ว่าบัดนี้ประจักษ์แล้วว่าท่านยังแข็งขันเป็นอันดีอยู่แต่ข้าพเจ้าจะไปทางไกลหากจักต้องควบเหมือนแข่งเอาธงบัดนี้ม้าข้าพเจ้าจะอ่อนกำลังเสียก่อนกษัตริย์หนุ่มยินฉะนั้นจึงค่อยเพลาม้าพระที่นั่งลงให้วิ่งน้อยแล้วว่าแก่สหายร่วมพระนมว่าครั้งนี้เห็นกันแล้วว่าช้างคู่ขาอาชาคู่หลังมีร่วมข้างเหล่านี้แม้ห่างนักก็อาจมีอันเป็นข้าพเจ้ามัวเพลินแก่ความสุขอันมิพักตรากตรำอย่างกษัตริย์อันเป็นจอมทัพแต่นั่งม้าเสมอขับเล่นเท่านี้ยังไม่อาจแก้ม้าพลำตื่นอันหนึ่งม้าต้นตัวนี้พี่ท่านก็รู้จักแล้วแต่ควงทวนกลางศึกมือมิได้ต้องสายขับกำกับด้วยกำลังเขาก็ยังอยู่ในอำนาจข้าพเจ้าควรหรือครั้งนี้มาดื้อดึงเจ้าพี่เขยก็ว่าชรอยพญาม้าต้นจะเหลือบเห็นกระต่ายหรือตัวนางเห็นวอบแวบประหลาดจึงมีอันเป็นไปวูบหนึ่งเพราะตกใจกษัตริย์น้องเมียก็ว่าข้อนั้นลางทีจะเป็นได้แต่ข้อที่ข้าพเจ้าพลั้งพลาดก็คงมีดุจกันลางทีข้าพเจ้าจะกำลังแรงลดเพราะเพิ่มฤทธิ์เล่าประจำวันม้าพลำเพียงเท่านี้หวำดังตกจากที่สูงแลใจสั่นระริกยังไม่เคยเป็นจะเด็ดยินฉะนั้นชำเลืองดูหน้าพระเจ้าอยู่หัวเห็นราศีพิกลแปลกทั้งดูหน้าแทบจะจำไม่ได้ว่าคือมังตราอันเคยวิ่งเล่นสนิทกันแต่น้อยกระทั่งเติบกล้าด้วยกันมาเจ้าหนุ่มนั้นเสียวในอกเป็นพ้นประมาณด้วยเป็นเนื้อความที่ไม่เคยคิดมาก่อนและเพิ่งมาสะดุ้งคิดขึ้นครั้งนี้รำพึงว่าหรือเนื้อลางและความฝันทั้งหลายนั้นจะเป็นลางชี้เคราะห์แห่งตะเบงชเวตี้เจ้านายเราน้ำใจจะเด็ดใครจะทูลเลิกความคิดที่จะไปยะไข่ขึ้นในบัดดลก็พอดีขบวนเสด็จล่วงเข้าทุ่งน้อยอันจาเลงกระโบคุมคนชะกัน
นอกกองรอรับเป็นหมวดกองและคนเหล่านั้นเห็นขบวนม้าหมู่ใหญ่นัดหมายรู้กันอยู่แล้วว่าเป็นเรงนองมาความฮึกมิพักรอให้ใครแนะนำต่างก็โหรับขึ้นสถานบริเวณพระเจ้าจักรพรรดิเริงพระทัยที่เห็นคนชะกันเป็นทิวแถวตามวิสัยก็กระทืบม้าต้นล่วงหน้าเรงนองเข้าหาคนชะกันนอกกองจ่าเลงกระโบขะเม่นจำถนัดว่าเป็นจอมคนกระนั้นหันไปประกาศแก่คนชะกันนอกกองของตนเสียงโห่ก็อึงสถานบรรลือยิ่งจะเด็ดเห็นการล่วงไปฉะนั้นแล้วไม่อาจปรับความในใจกับจอมผู้กามอย่างอื่นก็กลับคิดเสียว่าองค์ตะเบงชเวตี้เรืองเดชานุภาพครอบคลุมผู้กามแล้วเคราะห์หรือจะมีมาพ่องผ่านพระองค์ตัวสิวิตกไปเปล่าองค์ตะเบงชเวตี้ตรัสสะพยอกจาเลงกระโบหน่อยแล้วเห็นคนชะกันนอกกองล้อมม้าเข้ามาเป็นรูปจันเซี่ยวก็ปราศัยด้วยเหล่าคนทั้งนั้นเป็นคำสั้นแต่มีในว่าคนตองอูชายชะกันเผ่าเก่าแห่งเราเหล่านี้จงรักษาชื่อชาวตองอูพื้นเผ่าและให้สมกับบุเรงนองอันเป็นชาวตองอูดุดกันระหว่างที่องค์จักรพรรดิรุมล้อมอยู่ในหมู่คนชะกันเหล่านั้นเจด็จก็พยักหน้าเรียกจาเลงกระโบขุนวังให้ออกมาห่างผู้คนบทที่283ฝากมังตราแก่จาเลงกระโบแลว่าข้าพเจ้ามีความสำคัญลืมกำชับไว้พี่ท่านถือตำแหน่งขุนวังก็คือราชวัลลบรักษาพระองค์พระเจ้าอยู่หัวสนิททั้งพี่ท่านก็มีฝีมือเป็นทหารกล้าจึงมิว่าในเมืองหรือในสนามยุทธพี่ท่านจะต้องถือเป็นหน้าที่ระแวดระวังอย่าให้ห่างพระองค์กะเหรี่ยงเกลือใหญ่ก็ย้อนถามเอาว่าน้องท่านปรารภถึงสนามยุทธทั้งนี้หมายถึงท่านเล็งประการใดว่าจะมีศึกมาถึงหงสาวดีขณะท่านไปยะไข่นี้หรือเจ้าเกลือผู้น้องก็ว่าข้าพเจ้าว่าไปเหมือนคนฝันหากเห็นแก่ความไม่ประมาทดอกจึงออกปากสั่งความพี่ท่านไว้เกลือเกิดการอันใดวิปริตขึ้นพี่ท่านจะได้เก็บคำข้าพเจ้าเข้าประกอบใคร่ครวญด้วยบัดนี้เกิดขบถขึ้นที่เมืองพระสิมกำลังน้อยแต่ต้นสำคัญประการใดพี่ท่านก็รู้อยู่แล้วว่าชาวตะเลงอันเรียรายอยู่ในเมืองอื่นมิใช่หงสาวดีใต้บารมีตะเบงชเวตี้โดยตรงต้องกำลังกดก็จะมีใจยินดีแก่มะเตารามะเชื้อสายกษัตริย์รามันข้อนี้หนึ่งแล้วสองเล่าพระเจ้าแปรประชวนหนักหากล่วงลับเป็นเหตุให้แผ่นดินจลาจลหรือเป็นต้นโสหันภวาอังวะเกิดประทุทธจิตตระบัดมิตรคิดข้ามเอาแปรได้ใจย่ามเข้าชิงหงสาวดีการศึกก็จะเกิดขึ้นได้พี่ท่านจงระวังให้หนักเจ้าชีวิตเราเป็นคนฮึกก็จะสู่สนามยุทธด้วยพระองค์ดุจเคยมาเมื่อนั้นพี่ท่านจงค่อยทูลว่าเป็นคำกำชับของข้าพเจ้าไว้ให้ทนแก่ความเจ็บอายรักษาป้อมปราการมั่นไว้ก่อนรอจนกว่าข้าพเจ้ากลับจากยะไข่และเข้าทำการให้อลหม่านด้านหลังข้าศึกเมื่อใดจึงค่อยเปิดประตูออกรบเป็นการกระหนาบฝ่ายเราชาวหงสาวดีก็ชำนะโดยง่ายข้าพเจ้าขอย้ำหน้าที่สำคัญของพี่ท่านจงหน่วงอย่าให้ตะเบงชเวตี้เจ้าเราเข้าที่รบเป็นอันขาดเที่ยวขุนวังพี่ใหญ่ก็รับคำว่าข้าพเจ้าจะถือหน้าที่นี้เหมือนหนึ่งชีวิตเจ้ามหาอุปราชอย่ากังวลเลยสองคนเจรจาเท่านี้ก็เห็นองค์จักรพรรดิออกจากที่คนชะกันรุมเร้าเบนม้าต้นมาทางตนก็พละจากกันเจด็จก็ทูลว่าถึงเวลาข้าพเจ้าออกเดินทางแล้วได้มาส่งให้ได้กราบพระบาทซ้ำก็เป็นคุณอยู่กับเกล้าแล้วขอเชิญพระเจ้าจักรพรรดิคืนเข้าพระนครเถิดคนของข้าพเจ้าจะได้คอยส่งเสด็จให้เป็นมงคลแก่ประดาเขาจอมคนใส่หัวร่าแลว่าข้าพเจ้ามาส่งพี่ท่านใช่พี่ท่านมาส่งข้าพเจ้าฉะนั้นเหล่าช้างผู้ส่งจะยืนม้าอยู่กระทั่งเหล่าผู้รับส่งจะจากไปเจ้าหนุ่มก็ลงจากหลังม้ากราบถึงโกรนม้าพระที่นั่งพระเจ้าตะเบงชเวตี้โอบไหล่พี่เขยไว้แล้วว่าครั้งนี้ทำพิธีให้สมกับพี่ท่านเป็นทหารเอกจะอาสาเจ้ามิได้เกรงเนื้อความจะเอิกกระเริกจึงได้แต่อวยพรแก่พี่ท่านอยู่ในใจเจด็จกราบรับ
พระกรุณาซ้ำมาขึ้นม้าและบอกจาเลงกระโบกับสมิงสอตุดอันเป็นคนชั้นใหญ่ที่นั้นแล้วก็ให้สัญญาณกระบวนของตนออกเดินและคนเหล่านั้นยิ่งเป็นคนชะกันนอกกองตองอูไม่เคยเข้าใกล้ชิดพระเจ้าอยู่หัวเหมือนครั้งนี้ก็พากันเริงหนักพระเจ้าตะเบงชเวตี้นิยมทหารโอก็หันมาตรัสกับจาเลงกระโบและสมิงสอตุดว่าถิวทหารใดเมื่ออยู่ใต้จเด็ดพี่เรากำกับแล้วก็องอาจประหนึ่งฝูงราชสีแลสง่างามนักสมิงสอตุดก็กระหยิ่มอยู่ในใจว่าอีกมิช้านี่แล้วมึงจะชิบหายทั้งสองคนครั้นพระเจ้าตะเบงชเวตี้เข้าเมืองสมิงสอตุดคืนที่พำนักแล้วก็เร่งจารึกหนังสือไปถึงมะตารามะในหนังสือนั้นนอกกว่าแจ้งความบุเรงนองเดินทางไปยะไข่แล้วยังบอกการเป็นแยบยนต์ไปอีกความว่าซึ่งเมืองพระสินเสียแก่พระเจ้าลูกเธอนั้นดูเชิงเป็นที่สะทกสถานกันอยู่ในราชสำนักตะเบงชเวตี้ด้วยเกรงแก่ความเป็นเชื้อสายราชวงศ์มกโธผู้ประเสริฐของพระเจ้าลูกเธอแต่บุเรงนองนั้นเป็นคนปากโอนัดหมายพระเจ้ายะไข่ไว้แล้วเกรงกรุงยะไข่จะเห็นว่าตัวระย่อจึงจำเป็นไปยะไข่มิฉะนั้นแล้วถึงกับบุเรงนองลั่นปากจะลงมาทำการณเมืองพระสินเองแต่นี้เมื่อบุเรงนองลงมามิได้จึงให้สีอ่องตำแหน่งนายกองม้าเดิมบัดนี้เป็นพระยาแปรกำกับลงมาแทนข้าพเจ้ารำลึกถึงฟ้าดินจะบันดาลให้พระเจ้าลูกเธอมะเตารามะเป็นใหญ่ได้หงสาวดีคืนแล้วก็ระงับความปิติซาบซ่านมิได้เลยด้วยการซึ่งบุเรงนองไปยะไข่และให้สีอ่องพระยาแปรลงมาเมืองพระสิมนั้นมีเหตุแทรกขึ้นอย่างหนึ่งเห็นว่าพระเจ้าลูกเธอมิพักจะทอดคนอยู่ณเมืองพระสิมตามอุบายเดิมทั้งนี้ข้าพเจ้าแจ้งว่านรบดีพระเจ้าแปรเจ็บหนักหมายกันว่าจะสิ้นสูญในครั้งนี้แล้วพระเจ้าลูกเธออย่าอยู่ณเมืองพระสิมเลยให้เข้ามาเอาแปรแหลกลจะมาเอาแปรนั้นจะหยิบเมี่ยงแลหมากมากินก็ยากเสียยิ่งกว่าบัดนี้ตัวได้บุญตะเบงชเวตี้ก็มีแต่ตะคยีชราจากเมาะตมะมารักษาแปรแทนสีอ่องคนเดิมฉันใดข้าพเจ้าจึงว่าหยิบเมี่ยงแลหมากยังง่ายเสียกว่าก็คือครั้งนี้เราจะใช้อุบายดุจครั้งพระเจ้าลูกเธอแย่งเมืองพระสิมคือพระองค์อย่าออกยุทธ์ด้วยสีอ่องสีอ่องเป็นทหารชาญศึกเคยรู้เคยเห็นด้วยทำกันกับบุเรงนองเนืองๆเราขืนออกปะทะแล้วอาจยับเยินด้วยสีอ่องจึงให้ตั้งมั่นรักษาเมืองพระสิมไว้ข้าพเจ้าแจ้งว่าสีอ่องพาไปแต่คนเดินเท้าและเหล่าม้าด้วยสีอ่องสันทัดรบด้วยขบวนม้ากลางแปลงส่วนช้างนั้นหาเก่งไม่ถึงพระสิมจะเป็นเมืองน้อยก็คงรักษาไว้ได้ตลอดไปขอให้พระเจ้าลูกเธอจงไว้ภาระรักษาเมืองพระสิมให้แก่คนสนิทคู่ใจแล้วพระองค์เองนั้นเร่งซ่อนเข้าแปรด้วยคนฝีมือแท้ๆสักพันหนึ่งกระจายกันอยู่อย่าให้มีพิรุษดุจเดียวกับเมื่อเข้าเมืองพระสิมที่ข้าพเจ้ากะคนแต่เพียงพันเศษสำหรับจะหักเอาเมืองใหญ่กรณีพระเจ้าลูกเธออย่าวิตกเพราะจำนวนคนจะเพิ่มเติมอีก 3-4 พันนั้นข้าพเจ้าจะส่งไปถวายได้ทั้งนี้ข้าที่นรบดีเจ้าแปรกำลังจะสิ้นข้าพเจ้าจะแนะมังตราให้ส่งทหารเพิ่มไปคุมแผ่นดินได้ก็คงจะได้คนสัก 3-4 พันอยู่ฝ่ายข้าพเจ้าจะหาตัวนายที่ไว้ใจแนะถวายมังตราแล้วแลเหล่าไพร่ก็เหลือแต่ทหารตะเลงชาวเราเล่าพลจำนวนมากซึ่งพระเจ้าลูกเธอจะได้เพิ่มก็เป็นพลไม่ต้องซุกซ่อนหากเป็นของราชการเองข้าพเจ้าเขียนหนังสือเป็นคำลับสอดมากับหนังสือนี้แล้วให้พระองค์สืบว่าผู้ใดเป็นตัวนายใหญ่คุมมาแล้วแม้นรบดีสิ้นลงวันใดให้พระองค์เอาหนังสือลับน้อยนั้นสำแดงแก่นายคุมทหารตะเลงเถิดคนผู้นั้นก็จะปฏิบัติตามรับสั่งทุกประการอันหนึ่งครั้งนี้ข้าพเจ้าจะจัดทหารที่อย่างวิเศษส่งมาให้อีก120คนเหล่านั้นเป็นเผ่าฝรั่งหนังขาวถืออาวุธปืนไฟทั้งแผลงไปได้ไกลด้วยตัวนายมีอายุแล้วชื่อแยมสอเรส
พระเจ้าแปรดับศูนย์ผู้คนกำลังชุลมุนเมื่อใดศพช่องก็ให้ทหารรามันเข้าฆ่าฟันทหารตองอูกองหนึ่งให้คร่าเอาตัวตะคยีณที่พำนักกองหนึ่งและจับเอาคนผู้นี้ให้ได้มิว่าเป็นหรือตายและอีกกองหนึ่งนั้นองค์พระเจ้าลูกเธอจงพาเข้าพระราชมณฑียนแล้วประกาศเฉลิมฉัตรเป็นพระเจ้าแปรไว้เสียก่อนการเป็นดังนี้เราฉวยช่องขณะคนทั้งปวงคิดว่าแผ่นดินสงบเมืองแปรก็จะตกแก่พระองค์โดยง่ายอันหนึ่งพระองค์อย่าทำให้หวั่นเกรงแก่ชาวแปรอันชาวแปรนั้นเนื้อแท้เหมือนเมืองออกเขาอยู่แล้วก็สักแต่ว่าเปลี่ยนนายหากแต่พระเจ้าลูกเธอจงระวังให้หนักยับยั้งอยู่จนพระเจ้าแปรสวรรคตก่อนชาวแปรจะได้ไม่คิดว่าเราชิงแผ่นดินของพระเจ้าแปรข้าพเจ้านั้นขอถวายประนตมายังบัวบาทและถวายพระพรมายังพระเจ้าลูกเธอครั้งนี้เป็นทีแล้วอย่าท้อใจจะได้กู้มหาราชวงศ์มกโธให้คงไว้แล้วสมิงสอตุดก็จัดคนสนิทที่เคยใช้ให้เร่งเดินหนังสือนั้นไปถึงมะตารามะยังเมืองพระสิมแต่สมิงสอตุดนั้นกระหยิ่มใจอยู่บทที่284ฝรั่งหนังขาวด้วยความคิดสมิงสอตุดนั้นคิดการไว้เป็นแยบยลซึ่งแนะมะตารามะไปทั้งนั้นก็ไม่ใช่โดยใจซื่อหากหวังไว้เมื่อตัวประทุษร้ายองค์ตะเบงชเวตี้ชิงสมบัติณเมืองหงสาวดีได้แล้วเมืองแปรเสียแก่มะตารามะไม่ได้อยู่ในอำนาจตองอูตัวก็จะครองหงสาวดีได้มิพักต้องกังวลว่าจะถูกกองทัพเมืองแปรมาตีหรือมะตารามะหลงแก่สัตว์จะทวงเอาหงสาวดีแลตัวไม่ให้เล่าทหารตะเลงและเหล่าฝรั่งปืนไฟข้างตัวก็มีอยู่ในแปรเป็นอันมากไหนเลยมะตารามะจะกล้าก่อศึกยกมาตีหงสาวดีสมิงสอตุดวางลู่ทางไว้รัดกุมยิ่งดังนั้นจึงกระหยิ่มมิรู้วายแล้วสมิงสอตุดก็ทูลจอมพุกามตามความคิดที่ตัวว่าไว้แก่มะตารามะจอมคนก็เห็นด้วยทุกประการโปรดให้จัดตามความคิดสมิงผู้ใหญ่แล้วตรัสว่าบุเรงนองก็มิได้อยู่ท่านจงรับคำสั่งเราประเตรียมผู้คนส่งไปเถิดแต่อย่าลืมมีหนังสือบอกไปยังตะคายีขุนพลให้ติดต่อสำนักพระเจ้านรบดีรู้ว่าเราส่งคนมาทั้งนี้หมายเป็นคุณแก่แปรจะยังแผ่นดินให้ร่มเย็นไว้สำหรับว่านเครือพระเจ้าอาเราจักสืบเชื้อสายต่อไปสมิงสอตุดก็รับสั่งทุกประการผ่อนทหารตองอูไปพันหนึ่งทหารมอนหงสาวดี 3,000 ตัวนายผู้น้อยใช้ทหารตองอูแต่บรรดานายชั้นเหนือเลือกคัดสรรจากหงสาวดีทั้งสิ้นตัวนายใหญ่คุมคนไปทั้งนี้เลือกได้นายทหารรามันฝีมือดีผู้หนึ่งชื่อกาสาวังนอกกว่าเป็นคนสนิทเคยพักดีสมิงสอตุดมาก่อนแล้วสมิงเจ้าความคิดยังเกลี้ยกล่อมให้กาสาวังรำลึกถึงปิตุภูมิและเชื้อชาติรามันแลว่าตนทำการครั้งนี้ก็จะถวายสมเด็จแก่เชื้อพระวงศ์พระเจ้าหงสาวดีเดิมอันบัดนี้พระเจ้าลูกเธอมะตารามะราชบุตรพิญญารานก็มาตั้งตนอยู่ณเมืองพระสิมแล้วกาสาวังต้องกล่อมดังนั้นก็มีใจพักต่อการของสมิงสอตุดถึงขนาดสมิงสอตุดก็สั่งไว้ว่าไปถึงแปรแล้วพระเจ้าลูกเธอจะถือหนังสือลับของตนไว้และสำแดงพระองค์เองและให้กาสาวังฟังคำมะตารามะในอันจะก่อจลาจลสมิงเจ้าความคิดชี้แจงลู่ทางแก้ไขความข้องใจให้แก่กาสาวังแจ่มแจ้งละเอียดทุกประการส่วนแยมสอเรสฝรั่งนายใหญ่กำกับเหล่าปืนไฟนั้นสมิงสอตุดเคยคบสนิทกับพยัตบะผู้หลานแยมสอเรสความนอกความในมิได้ปิดบังกันสมิงสอตุดก็ใช้พยัตบะเป็นสื่อเอาตัวแยมสอเรสมาฝรั่งหนังขาวเหล่าปืนไฟขมขื่นบุเรงนองและทหารตองอูที่คอยข่มขู่มิให้หือทั้งคนเผ่านี้เป็นคนแสวงลาภสุดแต่จะได้ประโยชน์เป็นใหญ่ครั้นอาหลานแจ้งรหัสซึ่งสมิงสอตุด
คิดการจะเอาราชสมบัติถวายคืนแก่เชื้อสายมกโธราชวงศ์มอญเดิมกรณีก็ดีใจเพราะเบรงนองอันเป็นที่ชังหนักหน่วงในอกจะถึงการพิบัตินั้นประการหนึ่งแล้วยังแลเห็นความสำคัญแก่ประโยชน์ตนยิ่งใหญ่ภายหน้าด้วยมะตารามะผิว่าประสงค์จักเป็นพระเจ้าหงสาวดีองค์ใหม่ให้สะดวกจึงอาศัยปืนไฟฝรั่งเผาตนเป็นกำลังแล้วพระเจ้ามะตารามะก็คงชุบเลี้ยงตัวเกินหน้ากว่าพระเจ้าตะเบงชเวตี้ปรนอยู่ปัจจุบันอาหลานจึงยินดีด้วยความคิดสมิงสอตุดประหลัดวังแต่แยมสอเรสฝรั่งผู้อานั้นมีอายุรู้คิดมาดว่าจะยินดีแก่การครั้งนี้ก็ไม่ได้เห็นแก่จะได้ถ่ายเดียวดังพยัตตบะผู้หลานจึงว่าข้าพเจ้าจะว่าสักคำหนึ่งสองท่านประหลัดวังและหลานข้าพเจ้าก็ยังเป็นหนุ่มกล้าสองท่านอย่าว่าข้าพเจ้าคนชราทักให้รีรอเลยความคิดอันชาวเราจะถอยกลับเป็นตายหามีไม่แล้วด้วยขณะนี้มะตารามะก่อการขึ้นที่เมืองพระสิมแล้วจะรื้อคิดถอยกลับหรือรีรออยู่ได้ฉันใดแต่ข้าพเจ้ามีความคิดหนึ่งใครจะมัดการทั้งปวงให้แน่นกระชับเข้าอีกหากใครถามสมิงสอตุดท่านเสียก่อนว่าครั้งนี้ท่านแม่นยำน้ำใจหรือว่าบุเรงนองจะล่มจมลงเป็นแน่แท้ณเมืองยะไข่พยัตตบะได้ฟังดังนั้นมิทันสมิงปลัดวังจะตอบก็ชิงตอบเสียก่อนโดยใจโกรธแลว่าเป็นไรท่านรื้อวิตกเหมือนหนึ่งชักใบให้หน่วงทางเรือการก็จะได้อยู่แล้วมาถามครั้งนี้ใหญ่เล่าสมิงสอตุดก็ห้ามพยัตตบะไว้และค่อยพูดแต่โดยดีว่าครั้งนี้เจ้ากรุงยะไข่ก็นับวันคอยเนื้อและกระดูกพี่เขยตะเบงชเวตี้อยู่แล้วพระเจ้ายะไข่นั้นเจรจาต่อหูข้าพเจ้าแม่นยำว่าวันใดได้ตัวเจด็จพี่เขยแต่ในวันนั้นจะรุกคนยกมาชมเชิงตะเบงชเวตี้มังตราเจ้ากรุงยะไข่ผู้นี้สังเกตใจเหี้ยมกล้าแข็งเป็นอันมากอยู่แต่ตละเจ้าลูกตัวเสียแก่ตะเบงชเวตี้นับวันเวลาก็เหมือนเป็นญาติสนิทแล้วเจ้ากรุงยะไข่ยังไม่สิ้นความพยาบาทด้วยผูกความโกรธแต่ครั้งหงสาวดีกับยะไข่มิเคยเป็นอริฉะไหนมังตราจึงยกมายะไข่เหมือนจงใจย่ำพระเกียรติข้อนี้จอมคนยะไข่ผูกแค้นไม่มีวันบรรเทาเลยข้าพเจ้าทำการทั้งนี้ใช่ยืมมือผู้อื่นใช้หากผูกมัดทุกปมทุกเปราะมากับมือเองท่านแยมสอเรสอย่าวิตกไปเลยขอแต่ปืนไฟข้าพเจ้าเป็นกำลังและอาศัยตัวแทนไปทำการณเมืองแปรกึ่งหนึ่งและพยัตตบะอยู่ทำการด้วยข้าพเจ้าณเมืองหงสาวดีกึ่งหนึ่งสรุปเรื่องต่อไปนี้เป็นบทสรุปเรื่องผู้ชนะสิบทิศของยาคอบสืบเนื่องจากที่ท่านผู้ประพันธ์ได้แต่งค้างไว้และตั้งใจจะแต่งต่อไปจนจบเรียบเรียงจากปากคำของคุณประกายศรีสรุตตานนท์ผู้อยู่ใกล้ชิดกับยาคอบมาเป็นเวลาเนิ่นนานและจนนาทีสุดท้ายพระเจ้าตะเบงชเวตี้กับบุเรงนองจากกันเป็นครั้งสุดท้ายณชายทุ่งนอกเมืองหงสาวดีบุเรงนองยกพลของตนที่ฝึกไว้ 5,000 นั้นมุ่งไปสู่เมืองยะไข่ตามพระราชสารเชิญของเมงบาพระเจ้ายะไข่ให้ไปเหยียบเมืองในฐานะเป็นเมืองออกแทนองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางเบื้องหงสาวดีจึงมีขุนนางผู้ใหญ่อยู่แต่จะเลงกระโบซึ่งเพิ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นขุนวังและสมิงสอตุดพระพี่เลี้ยงผู้รักษาพระองค์นอกจากจะวางอุบายล่อบุเรงนองให้เป็นเสือติดจันในยะไข่และทำลายเสียแล้วสมิงสอตุดยังมีจิตกำเริบวางแผนการที่จะชิงเสวตฉัตรหงสาวดีจากพระเจ้าตะเบงชเวตี้เสียอีกด้วยโดยคบคิดกับพยัตตบะฝรั่งมหาดเล็กคนโปรดของพระเจ้าตะเบงชเวตี้ผู้มีหน้าที่ปรุงน้ำจันทร์ถวายและตละเจ้ามุกอายราชกุมารีชาวยะไข่ผู้ตกเป็นพระสนมของจอมผู้กามอันเป็นชู้อยู่กับสมิงสอตุดแต่การจะคิดร้ายองค์พระมหากษัตริย์ภายในราชสำนักนั้นย่อมหาโอกาสได้ยากสมิงสอตุดจึงแนะนำให้พยัตตบะคู่คิด
ปรุงน้ำจันทร์ถวายพระเจ้าตะเบงชเวตี้ดุจการก่อนเมื่อรับหลังบุเรงนองผู้เคยเป็นผู้กำกับสติพระองค์มิให้หลงเมามายพระเจ้าตะเบงชเวตี้ก็กลับเป็นกษัตริย์ขี้เมาเจ้าโมโหและเจ้าทิฏฐิไปอีกตามเดิมการเมาครั้งนี้เป็นแบบหัวราน้ำไปทีเดียวและเพลิดเพลินอยู่กับกลสวาทกับตละเจ้ามุกอายไม่ได้สั่งทอดทิ้งราชการงานแผ่นดินสิ้นจาเลงกระโบก็มิอาจทัดทานหรือขัดขวางได้เพราะตนมิได้มีอำนาจเด็ดขาดหรือสนิทสนมชิดชอบกับพระเจ้าตะเบงชเวตี้เสมอด้วยบุเรงนองมิทันที่จะได้ดำเนินการตามที่คบคิดกับมะตารามะไว้ด้านเมืองแปรโอกาสของสมิงสอตุดก็มาถึงเมื่อมีใบบอกเข้ามาถึงหงสาวดีว่ามีผู้พบช้างเผือกในราวป่าสมิงสอตุดจึงกราบทูลพระเจ้าอยู่หัวว่าอันช้างเผือกนี้ย่อมเกิดมาคู่บุญพระมหาจักรพรรดิชอบที่จะให้จาเลงกระโบขุนวังอันกินตำแหน่งนายกองช้างแต่เดิมไปคล้องมาถวายอันเป็นอุบายที่จะกันขุนวังคนสนิทของบุเรงนองออกไปเสียจากพระราชฐานแต่พระเจ้าตะเบงชเวตี้มีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จประพาสป่าหาความสำราญอยู่แล้วจึงรับสั่งที่จะออกไปอำนวยการคล้องช้างเผือกด้วยพระองค์เองโดยมีจาเลงกระโบตามเสด็จไปด้วยเพื่อถวายพระอภิบาลพระองค์ได้เสด็จรอนแรมไปในราวป่าเป็นเวลาร่วมเดือนก็ยังหาพบปะช้างเผือกดังประสงค์ไม่และห่างไกลจากเมืองหงสาวดีออกไปทุกทีจาเลงกระโบทูลให้เสด็จกลับพระนครก็ไม่ทรงยอมกลับดึงดันไปตามวิสัยมุทะลุว่าจะตามไปให้พบช้างเผือกให้จงได้และตลอดเวลาเหล่านั้นพยัตตบะฝรั่งมหาดเล็กผู้หมายตำแหน่งอุปราชหงสาวดีตามข้อตกลงกับสมิงสอตุดก็ปรุงน้ำจันทร์อันวิเศษถวายพระเจ้าตะเบงชเวตี้มิได้ขาดและในโอกาสที่เสด็จประทับแรมณกลางป่าแห่งนั้นนั่นเองพยัตตบะก็ล่อปนยาพิษอย่างแรงลงในน้ำจันทร์บำเรอถวายมังตราตะเบงชเวตี้หรือตามที่เรียกกันว่าพระเจ้าหงสาวดีลิ้นดำผู้เป็นกษัตริย์ตองอูเชื้อสายพระเจ้าเมงกยินโยพระวงศ์กษัตริย์พม่าโบราณผู้เป็นเจ้าเป็นใหญ่เหนือผู้กามเสวยราชสมบัติอยู่ณหงสาวดีโดยมีอังวะแปรและมตมะเป็นข้าขอบขันทสีมาก็ถึงวาระดับศูนย์ประดุจบุคคลผู้หาฝีมือไม่ในการครั้งนั้นพยัตตบะเห็นพระเจ้าตะเบงชเวตี้สิ้นพระชนแน่แล้วก็ลอบขึ้นม้าเดินทางกลับไปหงสาวดีแต่ในราตรีนั้นซึ่งกว่าจาเลงกระโบขุนวังจะล่วงรู้ก็ต่อวันรุ่งขึ้นเวลาสายมากแล้วคือต่อเวลาที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวควรจะตื่นบรรทมจาเลงกระโบละล้าละหลังมากไม่รู้จะจัดการสถานใดนอกจากจะเชิญพระศพคืนหงสาวดีแล้วรีบมีหนังสือบอกไปยังบุเรงนองซึ่งเดินทางไปเมืองยะไข่ให้รีบกลับมาเท่านั้นแต่ม้าเร็วผู้ถือหนังสือของจาเลงกระโบถูกคนของสมิงสอตุดซึ่งวางไว้ตามแผนการประหารเสียข่าวสิ้นพระชนของพระเจ้าตะเบงชเวตี้จึงไม่มีโอกาสล่วงรู้ถึงหูบุเรงนองได้โดยเร็วเมื่อจาเลงกระโบเชิญพระศพรอนแรมมาจนถึงกำแพงเมืองหงสาวดีนั้นก็ประสบเข้ากับกองทหารปืนไฟของแยมสอเรสอาของพยัตตบะอันบัดนี้ได้กลับใจไปเข้าด้วยพระเจ้าหงสาวดีองค์ใหม่เสียแล้วพระเจ้าหงสาวดีองค์ใหม่ก็คือสมิงสอตุดซึ่งฉวยโอกาสที่แผ่นดินว่างกษัตริย์นี้ประกาศตั้งตนขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินเสียเองด้วยการสนับสนุนของพรรคพวกขุนนางคนที่มีอำนาจอยู่ในราชสำนักนั้นจาเลงกระโบไม่สามารถจะอัญเชิญพระศพเข้าเมืองได้และทหารที่โดยเสด็จพระราชดำเนินก็แบ่งออกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายพลตะเลงฝ่ายหนึ่งและพลกะเหรี่ยงฝ่ายหนึ่งเอาใจออกห่างจากกันจาเลงกระโบทำได้อย่างมากก็เพียงเชิญพระบรมศพพระมหากษัตริย์ของตนบรรจุไว้ในป่าช้าวัดร้างแห่งหนึ่งและเมื่อจะติดต่อกับมเหสีหรือพระสนมของมังตราตะเบงชเวตี้ภายในกำแพงเมืองมิได้แล้วด้วยผลพักของแยมสอเรสและพยัตตบะสาดปืนไฟเข้าใส่มิได้หยุดยั้งทหารกะเหรี่ยงของจาเลงกระโบล้มตายเป็นอันมากและอัศจรรย์ในอำนาจฤทธิ์พิษไฟ
อันเป็นของใหม่อยู่เป็นอันมากจึงจำต้องถอยพลกระเหรี่ยงของตัวมุ่งหน้าไปตองอูเพื่อรอท่าบุเรงนองน้องร่วมสาบานอยู่อันพระเจ้าหงสาวดีองค์ใหม่หรือสมิงสอตุดนั้นเมื่อสถาปนาตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์ครองราชสมบัติแล้วก็ประกาศตั้งตละเจ้ามุกอายคู่สวัสดของตนขึ้นเป็นเอกอัครมเหสีและยังจะรวบนางนันทวดีกับนางโชอั้วพระสนมเอกเป็นราชภัทยาตามอย่างตามธรรมเนียมเสียอีกด้วยสองหญิงเข้าที่คับขันก็หันหน้าเข้าปรึกษากันว่าตนตกเป็นลูกไก่อยู่ในกำมือแล้วจะทำฉันใดดีนันทวดีมีแผนการอย่างหนึ่งอยู่ในใจว่าถึงคราวคับขันและจำเป็นแล้วจำจะโอนอ่อนผ่อนตามใจสมิงสอตุดเพื่อประวิงเวลารอการกลับมาของบุเรงนองไว้คิดกู้คืนบัลลังก์กันต่อไปซึ่งนางมีความเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ว่าบุเรงนองจะต้องกลับมาตีหงสาวดีนั้นเป็นแน่แท้แต่นางโชอั้วเป็นบุตรีขุนพลมีนิสัยกล้าแลเด็ดขาดไม่ยอมตกเป็นสนมของใครอื่นนอกจากมังตราเมื่อสมิงสอตุดปรารถนาจะได้รูปโฉมของนางเป็นเครื่องบำเรอกามสุขนางก็ยอมทำลายรูปโฉมของนางเสียอย่าให้เหลือเป็นที่น่าพิศมัยแก่สมิงสอตุดได้อีกด้วยการใช้เล็บมืออันแหลมคมขีดข่วนใบหน้าและเนื้อตัวเสียจนเป็นแผลยับเยินแม่นันทวดีมเหสีเอกของมังตราจึงตกเป็นสนมของสมิงสอตุดแต่ผู้เดียวในระยะเวลาอันใกล้เคียงกันนี้สีอ่องซึ่งบุเรงนองจัดให้ยกทัพไปปราบมะเตารามะทางด้านเมืองพระสิมและให้ท่านขุนพลตะคยีละมาจากมอตมะมากำกับการแปลแทนชั่วคราวนั้นพระเจ้านรบดีซึ่งประชวรหนักอยู่สิ้นพระชนชีพลงอีกองค์หนึ่งเมื่อข่าวพระเจ้าตะเบงชเวตี้สิ้นวาสนาระบือแพร่ไปนั้นบรรดาหัวเมืองอันเป็นข้าขอบขันธสีมาของหงสาวดีมาแต่เดิมก็คิดตั้งตนเป็นเอกราชและประจวบกับบุเรงนองไม่อยู่พระเจ้าโสหันพวาพระเจ้ากรุงอังวะจึงประกาศแข็งเมืองเตรียมพลที่จะเข้าแปรเพื่อใช้เป็นทางผ่านเข้าสู่หงสาวดีทันทีท่านขุนพลตะคยีเตรียมต่อสู้ป้องกันไว้อย่างสุดสามารถเพื่อรอท่าทัพบุเรงนองและสีอ่องซึ่งน่าจะกลับคืนมาตกว่าในยุคนั้นบุเรงนองไปไกลตาเสียคนหนึ่งประจวบกับบุญองค์ตะเบงชเวตี้สิ้นลุ่มแม่อิระวดีก็มีทีท่าจะแดงกำไปด้วยสายเลือดจะกลับกล่าวถึงบุเรงนองเมื่อคุมพล 5,000 เร่งรุดไปถึงยะไข่ก่อนกำหนดตามสารเชิญนั้นโดยที่กำหนดแผนการไว้ว่าจะวางคนไปสู่ยะไข่ดุจเดียวกับมังตราวางมังฉงายให้ไปเหยียบแปรจึงได้พักพลไว้ระหว่างทางและกำหนดให้ยกไปสมทบในวันเวลาตามแผนการส่วนตนเองกับทหารฝีมือดีเป็นที่ไว้ใจเพียงไม่กี่คนปลอมตัวเป็นพ่อค้าเพชรพลอยลอบเข้าไปสืบความในเมืองยะไข่ก่อนเพื่อฟังข่าวเตรียมการกำจัดตนของพระเจ้ายะไข่และสืบได้ความจริงว่าอันตระเจ้ามุกอายที่พระเจ้ายะไข่ส่งไปถวายมังตราเป็นบริจาริกานั้นหาใช่พระธิดาอันเกิดแต่พระมเหสีเอกไม่หากแต่เป็นพระธิดาอันเกิดจากพระสนมส่วนพระธิดาอันเกิดแต่อัครมเหสีนั้นเพิ่งรุ่นกำดัดขึ้นมาและข่าวลือว่าทรงโฉมงามวิราชวิไลยิ่งนักบุเรงนองผู้เป็นทั้งนักรบและนักรักตัวสำคัญจึงติดสินบนนางในด้วยเพชรพลอยอันตนมีติดตัวมาและแสดงความปรารถนาที่จะถวายโคตรเพชรอันวิเศษแก่พระธิดาด้วยการเดินเหินกับคนรักษาอุทยานและนางกำนันจนได้พบพระธิดาพระเจ้ายะไข่บุเรงนองก็ตกลงในห้วงรักเหวลึกอีกครั้งหนึ่งถ้ายาขอบยังมีชีวิตอยู่และแต่งผู้ชนะสิบทิศต่อมาจนถึงตรงนี้เขาก็คงจะได้ฝากลวดลายบทรักอันลือลั่นไว้กับเราอีกสักบทหนึ่งเป็นการแน่นอนเพราะรักครั้งนี้ก็สำคัญไม่ยิ่งหย่อน
กว่าเมื่อคราวเขาได้ประสบตละแม่กุสุมาสีเมืองแปรมุเรงนองได้ลุ่มหลงอย่างขนาดหนักปิ่มจะลืมข้อตั้งใจที่จะเหยียบเมืองยะไข่ให้ราบตามแผนที่คิดไว้ในเมื่อได้ทราบจากคำพระธิดาโฉมงามว่าอันอุบายทั้งหลายแหล่ที่ต้อนเขาให้มามุมอับครั้งนี้เกิดจากความคิดอันยอกย้อนซ่อนเงื่อนของสมิงสอตุดทั้งสิ้นหาใช่เกิดจากพระดำริของพระเจ้ายะไข่เองไม่บุเรงนองจึงคิดที่จะได้เมืองยะไข่ไว้ถวายพระเจ้าตะเบงชเวตี้ด้วยสันติวิธีและสันติวิธีที่จะได้มานั้นย่อมเกิดจากพระธิดาองค์นี้เป็นตัวประกันเองบุเรงนองจะดำเนินกลผดเด็ดศึกสวัสดครั้งนี้ของเขาประการใดยาขอบไม่ได้แจ้งรายละเอียดไว้แต่ผลสุดท้ายบุเรงนองก็ได้ตละเจ้าเยาวะกุมารีสีเมืองยะไข่มาไว้แนบอกตามประสงค์แม้พระเจ้ายะไข่เองก็สิ้นที่กินแหนงแคลงใจกองทัพอันยกมาแต่หงสาวดีก็เข้าประตูเมืองโดยสงบอย่างฉันมิตรแต่ท่ามกลางความสุขเกษมเปรมปรีในรักใหม่นี้ข่าวร้ายก็ฟาดเปรี้ยงลงมาเมื่อชายหนึ่งอ้างนามกรว่านาคตะเชโบชาวเมืองสางถวยเข้าขอพบบุเรงนองนามนี้ย่อมมีความหมายแก่บุเรงนองมากมายหลายอย่างนักเพราะที่แท้แล้วนาคตะเชโบผู้นี้คือแม่กันที่มาน้องสาวจาเลงกระโบขุนวังหงสาวดีนั่นเองด้วยว่าเมืองยะไข่นี้ไกลจากตองอูและพะโคหรือหงสาวดีมากกว่ามากนักการที่กันที่มาบุกบั่นปลอมกายเป็นชายมาในครั้งนี้ย่อมจะไม่นำข่าวดีมาเสนอเป็นอันเที่ยงแท้บุเรงนองนิ่งฟังต้องคำสาปเมื่อกันที่มาแจ้งข่าวสิ้นพระชนของพระเจ้าตะเบงชเวตี้สหายร่วมนมและข่าวสมิงสอตุดสถาปนาตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์ครองกรุงหงสาวดีกับข่าวจาเลงกระโบต้องยกพลกระเรียงหนีปืนไฟอันมีอำนาจการทำลายยิ่งขึ้นมาตองอูเพื่อรักษาครอบครัวของบุเรงนองไว้ข่าวพระเจ้านรบดีเมืองแปรสิ้นพระชนและข่าวเงี้ยวเมืองอังวะเป็นขบถแข็งเมืองแต่ข่าวอันเป็นประดุจไฟไหม้ป่าก็คือแม่นางนันทวดีผู้แสนดีซื่อแสนซื่อมเหสีเอกของตะเบงชเวตี้จอมผู้การตกเป็นนางสนมของสมิงสอตุดคนขบถต่อราชบัลลังก์ด้วยความยินยอมพร้อมใจข่าวหลังนี้ประดุจสุมเชื้อลงในเพลิงพิโรธในอกบุเรงนองอันมีความหลังอันหวานฉ่ำชื่นฝากแฝงอยู่เป็นอันมากด้วยความโกรธแค้นแสนสาหัสบุเรงนองก็ลืมตัวกล่าวบริพาทกันที่มาว่าเป็นใจให้แม่นันทวดีตกเป็นสนมของสมิงสอตุดโดยไม่ได้คิดเห็นแก่ศักดิ์ศรีอันตนเคยดำรงอยู่ในฐานะเป็นนารีสีผู้การประเทศหมายแต่จะได้รับความสุขในเชิงโลกีเท่านั้นยิ่งกว่านั้นกันที่มาอีกยังเป็นตัวการให้เนงบาสหายผู้ร่วมรบตนเตลิดป่าหายลับไปในยามที่ต้องการมืออันแข็งแกร่งนั้นมาร่วมกู้ราชบัลลังก์อยู่นักหนาและเนงบานี้บุเรงนองก็หมายจะให้ได้เป็นคู่พิรมแห่งกันที่มาเองโดยแต่งตั้งให้เนงบาเป็นพระยาอังวะครองเกียรติยศโออาหากกันที่มาทำกระบิดกระบวนเสียจนทำให้บุเรงนองเสียคนคู่ใจไปทั้งเจ็บและทั้งช้ำกันที่มาผู้มีจิตภักดีต่อบุเรงนองมาแต่ต้นตลอดมาโดยซื่อครั้นมาสบข้อประมาทหมิ่นน้ำใจอันหนักหน่วงปานชะนี้เห็นว่าตนทำความดีแก่บุเรงนองครั้งแล้วครั้งเล่าก็ไม่ได้ถูกนับว่าดีและกลับเป็นการทำคุณบูชาโทษไปเสียทุกครั้งครั้งนี้ยังซ้ำสาหัสกว่าครั้งก่อนๆยิ่งนักกันที่มาจึงตัดสินใจที่จะไปเสียให้พ้นหน้าบุเรงนองซึ่งไม่ว่าจะไปที่ไหนก็เอาแต่เรื่องผู้หญิงเข้ามาเป็นอารมณ์กันที่มาจึงจบชีวิตอันไร้ความหวังเบื้องหน้าของตนด้วยการผูกคอตายในราตรีแรกที่เข้าพักอยู่ในยะไข่นั่นเองอันเป็นทางออกหนทางเดียวที่กันที่มาค้นพบเมื่อพระเจ้าตะเบงชเวตี้สิ้นแล้วในฐานะที่ได้รับการแต่งตั้งไว้ในตำแหน่งรัชทายาทดังประกาศของจอมจักรพรรดิผู้กามในที่ชุมนุมขุนนางว่า
ขุนนางในสำนักเราและที่ถือเป็นประเทศใต้บุญเราทุกแคว้นจงฟังบุเรงนองพี่ร่วมนมแห่งเราผู้นี้เรามิได้หมายใจจะตั้งไว้ในรัชทายาทแห่งเราหากวาสนาเราสิ้นเสียก่อนเราขอเชิญคนคู่ใจเราขึ้นครองผู้กามสืบต่อไปดังนี้บุเรงนองจึงถือว่าบัดนี้ตนเป็นองค์ประธานบรมขติยวงศ์พม่าโบราณโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วและมีสิทธิ์ในราชบัลลังก์อย่างเต็มเปี่ยมแต่การจะมุ่งไปสู่หงสาวดีทีเดียวดูจะไม่ฉลาดนักด้วยตนมีกำลังน้อยแม้จะสมทบกับคนกะเหรี่ยงของจาเลงกะโบและพลตองอูของตนก็เหลือแก่กำลังที่จะรับศึกอันเกิดขึ้นรอบด้านได้จึงต้องสื่อข่าวให้จาเลงกะโบรักษาตองอูให้มั่นไว้คอยฟังคำสั่งดำเนินการต่อไปส่วนตนเองจะขอทัพยะไข่สมทบไพรพลของตนมุ่งหน้าไปอังวะเพื่อสอบลาดเหล่าดูก่อนว่าพระเจ้าโสหันพวาได้ดำเนินการไปถึงเพียงไหนแล้วจะได้กำหนดนัดหมายการเดินทัพกับจาเลงกะโบต่อไปและเพื่อป้องกันการถูกยะไข่หักหลังในยามหน้าสิวหน้าขวานเช่นนี้บุเรงนองจึงนำเอาชายาองค์ใหม่เลือดเนื้อพระเจ้ายะไข่ไปกองทัพด้วยอันข่าวบ้านแตกสาแรขาดครั้งนี้แม้นคนอยู่ในป่าก็ทราบสิ้นจากเสียงเล่าลือกันไปต่างๆนานาเนงบาผู้ซอกซอนซ่อนเร้นอยู่ในป่าและหุบเขาเพื่อหลบการติดตามของพวกพี่น้องเพราะน้อยใจที่กันทิมาไม่รักตัวและสำคัญผิดว่าบุเรงนองน้องร่วมสาบานเด็ดยอดดวงใจของตนไปครองเสียเองอีกเล่าเนงบาจึงได้เตลิดจากอังวะซึ่งตนได้รับมอบหมายให้ไปกำกับเมืองเข้าป่าเข้าพงไปเพราะความเสียใจจนถึงแก่สาบานว่าชาตินี้จะไม่ขอได้เห็นหน้าและได้ยินชื่อบุเรงนองกับกันที่มาให้แสลงหูแสลงตาสืบไปแต่ครั้งกระนั้นครั้นข่าวพระเจ้าโสหันพวาแข็งเมืองเป็นขบถต่อหงสาวดีแพร่มาถึงด้วยความรักศักดิ์ศรีของตนในฐานะผู้กำกับเมืองซึ่งตนยังไม่ได้ถูกถอดและการนี้เป็นราชการในพระเจ้าอยู่หัวหาใช่เรื่องส่วนตัวไม่เนงบาจึงได้ตัดสินใจที่จะเข้าชิงเมืองอังวะให้ได้มาเสียก่อนที่บุเรงนองจะยกทัพมาถึงด้วยสมัครพรรคพวกชาวป่าชาวเขาเท่าที่ตนจะสามารถรวบรวมได้เนงบาได้ปลอมตนเป็นคนนำของป่าเข้าไปจำหน่ายในอังวะและสืบทราบแผนการที่พระเจ้าโสหันพวาจะรับทัพบุเรงนองและทำลายให้พินาศไปด้วยว่าด้านหน้าเมืองอังวะนั้นมีชัยภูมิคับขันแห่งหนึ่งเป็นทางเดินเรียงเดี่ยวระหว่างหุบเขามีผาสูงชันอยู่ทั้งสองข้างและจะใช้ไฟคลอกเสียให้สิ้นเนงบาจึงกลับออกมาและดำเนินแผนการที่จะเข้าสับประยุทธ์เสียเองและขณะที่ร่อนเร่พเนจรอยู่ในป่านั้นเนงบาได้เลี้ยงเด็กกำพร้าคนหนึ่งไว้ใช้สอยประจำจึงได้สั่งความไว้ว่าถ้ามาดแม้นตัวตายในที่รบก็ขอให้ค้นศพและพลิกหน้าคว่ำลงเสียก่อนแม้นบุเรงนองจะญาตราทัพผ่านมาทางนี้ก็ขออย่าให้พลิกหน้าศพของตนขึ้นด้วยว่าถึงตายแล้วก็มิปรารถนาจะประจันหน้ากับคนที่ชื่อบุเรงนองเจ้านายกองเดินเท้าใจกล้าบ้าบิ่นได้ประสบการณ์อันอวสานของตนในหุบเขานั้นเองด้วยการถูกก้อนหินทุ่มทับลงมาจากหน้าผาเบื้องบนและถูกไฟคลอกเข้าที่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังมิให้หนีออกได้เมื่อตนแซงแต่งทัพประดุจบุเรงนองเองฝ่ายอังวะมิรู้กลว่าการนี้เท่ากับเป็นการแผ้วทางเดินให้แก่บุเรงนองโดยสะดวกหลงคิดว่าได้จัดการตามความคิดของตนเป็นผลสำเร็จแล้วและกระหยิ่มใจว่าสิ้นเสี้ยนศึกแล้วทางด้านนี้จะได้ญาตราเข้าสู่แปรได้โดยมิพักต้องพะวงว่าบุเรงนองตามตีครั้นบุเรงนองเดินทัพมาถึงช่องชวาเขาแห่งนั้นสังเกตเห็นรอยไฟไหม้อยู่ทั้งสองข้างทางเดินก็ประหลาดใจจึงสอบถามเด็กซึ่งตนพบอยู่ข้างทางเดินเด็กนั้นพินิจหน้าบุเรงนองเห็นละไม้เหมือนลักษณะคนอันเนงบาสั่งความไว้ก็เล่าเรื่องให้ฟังและพากันเข้าไปค้นจนพบศพเนงบานอนตายกุมอาวุธคู่มือหันหน้าเข้าภูเขาอยู่และคำสั่งสุดท้ายของเนงบาที่ว่าถ้ายังรักกันอยู่อย่าหันศพพลิกดูหน้า
ก็ได้รับความเคารพจากบุเรงนองทุกประการบุเรงนองคนใหญ่ยอดทหารกราบลงแทบเท้าศพของเนงบาสหายร่วมศึกคู่ใจแล้วร่ำให้พร่ำพรรณนาว่าได้ให้พี่น้องพยายามออกติดตามแล้วก็ไม่ได้พบบัดนี้กันที่มาก็ได้ตัดช่องน้อยไปคอยเนงบาอยู่ที่พบหน้าโน่นแล้วขอให้วิญญาณคนทั้งคู่จงประสบสุขในสัมปรายภพโน้นเถิดแล้วก็จัดการปลงศพเนงบาให้สิ้นที่ทุเรศโดยสมควรแก่ยศทหารเอกผู้กินเมืองบุเรงนองคุมทัพเข้าตีอังวะไม่รอรั้งและเข้าเมืองได้โดยง่ายแล้วขุมพลต่อไปทางด้านเมืองแปรอันขุนพลตะคยีผู้เฒ่ารับทัพโสหันพวาอยู่พร้อมกับให้ม้าเร็วนำหนังสือไปแจ้งข่าวแก่จาเลงกระโบให้นำทัพตีกระหนาบเข้ามาส่วนสีอ่องนั้นติดตามปราบขบฏมัตตารามะอยู่ไม่ได้ลดละทางด้านเมืองพระสิมจะกลับมาเมืองแปรมิถนัดจึงตั้งทัพอยู่ณเมืองทละแต่งกองน้อยแยกออกเที่ยวติดตามสืบจับตัวข้างฝ่ายพระนครหงสาวดีสมิงสอตุดครองราชสมบัติกำเริบหลงธนงศักดิ์สามหาวจะทำการใดก็ใช้แต่อำนาจอาหารทารุณอย่างร้ายกาจไม่ช้าเสนาอมาตย์ราษฎรตะเลงก็พากันเอาใจออกห่างหวนอยากจะใคร่ให้เจ้านายเดิมของตัวกลับมาผ่านพิภพบุคคลผู้นี้คือสมิงมาตารามะนั่นเองด้วยว่าเป็นลูกใหญ่แห่งพิญญารานวงเจ้าฟ้ารั่วเชษฐาแห่งสการวุฒิพีเจ้าหงสาวดีเดิมหากชนนีมิใช่มเหสีเอกจึงไม่ได้สมบัติได้ออกไปบวชอยู่บัดนั้นลาสิกขาซ่องสุมผู้คนอยู่ณเมืองพระสิมดังกล่าวแล้วครั้นถูกกองทัพของสีอ่องตามมารบกวนหนักก็หนีจากสันดอนรามันไปเมืองเมาะตมะอันบัดนี้ว่างผู้กำกับเมืองตั้งเกลี้ยกล่อมผู้คนได้มากแต่ละล้วนชาวบ้านนอกคอกนาไม่รู้จักยุทธวิธีแต่สมัครอาสาจะช่วยอุปถัมภ์มาตารามะให้ได้เป็นใหญ่ขุนนางมอนเป็นอันมากรอบสมคบประชุมกันแต่งคนออกไปเชิญมาตารามะให้ยกทัพเข้าหงสาวดีโดยจะเป็นไส้ศึกก่อการจลาจลภายในเป็นผลสำเร็จในการนี้แม่นันทวดีมีส่วนร่วมคิดอยู่ด้วยโดยปรารถนาที่จะมิให้ผู้ปล้นราชบัลลังก์อยู่ด้วยความปกติสุขได้กษัตริย์หงสาวดีคู่แข่งขันทั้งสองต่างต่อยุทธต่อกันณที่ใกล้เมืองหงสาวดีมะตารามะมีชัยฝ่ายสมิงสอตุดผู้ได้ครอบครองพระราชวังมาได้ราว3เดือนนั้นถึงแม้นจะหนีจากสนามยุทธรอดไปได้แต่ก็ไม่สามารถกลับเข้าเมืองได้ด้วยได้เกิดรัฐประหารขึ้นเสียแล้วภายในกำแพงเมืองจึงต้องหนีเตลิดไปแต่ไม่พ้นจากถูกจับตัวมาตัดศีรษะเสียโทษฐานขบฏต่อราชบัลลังก์มาตารามะผู้มีชัยก็ได้ปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ตามขัตติยราชประเพณีโบราณในพงศาวดารตะเลงว่าทรงพระนามว่าพระเจ้าชักขะลีมินยาขอบได้เล่าฝากไว้ว่าเมื่อสิ้นบุญสมิงสอตุดศัตรูแห่งราชบัลลังก์แล้วนั้นแม่นางนันทวดีได้ไปบวชเป็นชีแต่พระเจ้าหงสาวดีพระองค์ใหม่นี้ก็ไม่สามารถจะบรรทมหลับพระเนตรได้สนิทตราบใดที่ยังมีเสียงเสือใหญ่คำรามกระหึ่มอยู่ไม่ขาดระยะเสือใหญ่นั้นคือบุเรงนองซึ่งตีทัพพระเจ้าโสหันพวาอันยกไปติดเมืองแปรกระจัดกระจายแตกเตลิดไปเจ้าเงี้ยวผู้เป็นขบถแข็งเมืองตายในที่รบและแทนที่จะหยุดพักพลบุเรงนองก็สมทบเข้ากับแปรแลตองอูมีกำลังจาเลงกระโบและสีอ่องเป็นแขนขวาและซ้ายสำคัญอีกยกเข้าสู่ชานเมืองหงสาวดีทันทีพระเจ้ามะตารามะเป็นกษัตริย์อาจองค์ไม่ยอมอั้นองค์อยู่แต่ในกำแพงเมืองจึงยกถวยทหารออกมาปะทะทัพผู้ราวีณสนามยุทธไม่สู้ห่างจากกรุงนักขึ้นไปทางเหนือทั้งสองฝ่ายต่างต่อยุทธกันอย่างเหี้ยมหาญฝ่ายกษัตริย์ตะเลงทานกำลังมิได้ก็ปราชัยหนีไปบุเรงนองก็ยกทหารเข้าพระนครไม่รู้เหน็ดเหนื่อยที่จะปราบศัตรูแห่งราชบัลลังก์ให้สิ้นเสี้ยนน้ำต่อมาอีก2วันก็ยกกองทัพติดตามขับมะตารามะ
ออกไปพ้นสันดรรามันลงเรือใบโถงลำน้อยแล่นหนีทางทะเลจนทะลุเมืองเมาะตมะหลบองค์ซ่อนอยู่ไม่นานกษัตริย์หงสาวดีเดือนเดียวก็ถูกตามจับตัวส่งมาสำเร็จโทษเสียเมื่อสำเร็จศึกครั้งนั้นแล้วบุเรงนองก็เฉลิมนามาพิไทยเป็นพระมหากษัตริย์ทรงสมมุตินามว่าพระเจ้าสิริสุทธรรมราชาและตั้งพิธีปราบดาภิเษกตามโบราณคติยะราชประเพณีเรื่องผู้ชนะสิบทิศตามความคาดหมายของยาขอบจบลงเพียงเท่านี้แต่ยาขอบก็ไม่ได้ลืมแม่นางนันทวดีที่เขาจัดให้เสียผู้เสียคนต้องไปบวชเป็นชีเสียนั้นด้วยนางผู้นี้แล้วที่ยาขอบได้ตั้งใจไว้ว่าจะให้เป็นผู้สวมมหาพิชัยมงกุฎให้แก่มหาจักรพรรดิราชแห่งผู้การประเทศองค์ใหม่ภายหลังได้แถลงความในใจให้บุเรงนองทราบเป็นที่เข้าใจกันแล้วว่าการที่นางออมชอมยอมเป็นสนมของสมิงสอตุดนั้นมิใช่ว่าโลภหลงในโลกีแต่เพื่อที่จะยึดเหนี่ยวคนผู้นั้นไว้กับเล่ห์สวาทอย่าให้คนลอบขึ้นไปทำร้ายครอบครัวของบุเรงนองณเมืองตองอูได้และให้โอกาสจาเลงกระโบที่จะขึ้นไปรักษาที่มั่นทางตองอูไว้รอท่าขุนพลบุเรงนองยกทัพมาและทางกันที่มาบุตรท่านตะคายีซึ่งกลับออกไปอยู่ยังบ้านเดิมนั้นคนกะเหรี่ยงจับคนข่าวเดินหนังสือของสมิงสอตุดไปถึงพระเจ้ายะไข่ให้เร่งทำลายบุเรงนองเสียนั้นนำมาให้นางกันที่มาสอบได้ความแล้วฆ่าคนเดินหนังสือหมู่นั้นเสียกันที่มาเองจึงปลอมเป็นชายมายังหงสาวดีด้วยความเป็นห่วงนางนันทวดีจึงได้เร่งให้กันที่มาสื่อข่าวต่อบุเรงนองณเมืองยะไข่ส่วนความในใจอันล้ำลึกสู้งำไว้เสียด้วยคเนว่าข่าวที่นางยอมเป็นสนมของคนขบฏอันเหนือความคาดคเนของบุเรงนองนี้เองจะเป็นเหตุเร่งให้บุเรงนองยกทัพรุดมาหงสาวดีเป็นการร้อนเพื่อแก้แค้นแทนพระเจ้าตะเบงชเวตี้เป็นการเร่งวันยึดครองของพวกขบถให้สั้นเข้าการเสียสละเกียรติยศชื่อเสียงของนางในครั้งนี้จึงเท่ากับการสงวนมหาพิชัยมงกุฎไว้รอท่าเจ้าจะเด็ดดวงใจในอดีตของนางนั่นเอง